เริ่มต้นจากการอัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในเมืองไทยกันก่อนนะครับต้องใช้คำว่า3วันดี4วันไข้ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขหลุด 2,000 ไปแล้วเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นแต่วันนี้กลับมายืนเหนือ 2,000 อีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้เบ็ดเสร็จนะครับไทยเราพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 2,000 กับอีก41คนครับแล้วที่น่าตกใจคือตัวเลขผู้เสียชีวิตฮะวันนี้ไทยเรามีผู้เสียชีวิตทุบสถิติอีกครั้งหนึ่งเสียชีวิตวันเดียวมากถึง31รายเลยนะครับเบ็ดเสร็จรวมการแพร่ระบาดระลอกใหม่เรามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว182รายคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยคือ 0.39% ถ้าคุณผู้ชมเกาะติดรายการคนชนข่าวมาโดยตลอดจะทราบดีนะครับว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นเดิมทีละลอกใหม่เนี่ยไม่ถึง1นะฮะจากนั้นขยับขึ้นมาเป็น1กว่าแล้วล่าสุดเกือบจะ 4% แล้วนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงถัดมาครับคือการแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆที่ทางสบค.รายงานว่าพบการติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะภายในครอบครัวโดยเฉพาะจากเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและคนรู้จักเนี่ยนะครับแล้วทีนี้การโฟกัสลงไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจับตาดูให้ดีครับกับคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยครับเบื้องต้นณเวลานี้ที่มีการรายงานเข้ามาสบค.สรุปตัวเลขเอาไว้ว่าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่คลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว304คนด้วยกันโดยอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด193คนอาศัยอยู่ในแหล่งอื่นเช่นคอนโดหอพักอีก111คนดังนั้นช่วงบ่ายวันนี้ครับจะมีการประชุมร่วมกันของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปตรวจค้นหาเชิงลุกนำผู้ติดเชื้อออกมาให้ได้ดังนั้นตรวจสอบกันต่อนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยที่ตอนนี้ต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดมากผมอยู่ในสายนะครับกับทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคุณหมอประสิทธิ์สวัสดีนะครับสวัสดีคุณหมอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อกลับมา 2,000 กว่าแล้วก็ผู้เสียชีวิตทุบสถิติ31รายบ่งบอกอะไรกับเราในวันนี้บ้างครับคุณหมอครับครับอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าตัวเลขที่เราเห็นในเวลานี้เป็นตัวเลขที่เกิดจากกระบวนการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเมื่อ 1-2 อาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่เผอิญช่วงเทศกาลนั่นแหละแต่ตัวเลขที่มันขึ้นในขนาดนี้ที่เรากำลังมองดูว่ามาตรการที่ออกมาแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆที่ปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปถ้าทำได้ผลดีจริงเราควรจะเริ่มเห็นตัวเลขที่น่าจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นผมยังติดตามตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขเป็นระบบตัวเลขที่ต่อเนื่องมาจากสิ่งที่เราทำเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับตอนนี้ตัวเลขที่ผมห่วงตอนนี้คืออัตราการเสียชีวิตเพราะอัตราการถึงแม้คาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าขณะเนี้ยมันไม่ใช่แค่ขึ้นอย่างเดียวมันไปถึงจุดที่ว่าจำนวนผู้ป่วยหนักที่เข้ามาในโรงพยาบาลเวลาเนี้ยกำลังจะต้องบอกว่าปริมกับศักยภาพที่เราจะดูแลได้อันนี้ที่ผมห่วงแล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วมันศักยภาพเราไม่เพียงพอที่จะดูแลได้ราคาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันจะยิ่งก้าวกระโดดมากไปกว่านี้ครับครับเอาอย่างยกตัวอย่างศิริราชเนี่ยนะครับคือศักยภาพณขณะนี้เต็มพิกัดจริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วรับไปแล้วเท่าไหร่ครับคุณหมอครับต้องบอกว่าตอนนี้ ICU ของเราซึ่งเราขยายไปเกือบ3เท่าตัวตอนนี้เต็มหมดแล้วจริงๆเต็มมาตลอดแล้วนะครับแล้วก็เราขยายคือตั้งแต่เดิมมันมีอยู่พอมันเต็มเราก็ขยายให้เราขยายมา2รอบแล้วขณะนี้เรามีการได้ยินไหมครับได้ยินครับใช่ครับคุณหมอขณะนี้เรามีการปรับหอผู้ป่วยบางหอผู้ป่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องรองรับนะครับแต่ว่าหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเพราะจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้นตอนนี้มันต้องบอกว่ามันวิ่งเข้ามาเร็วมากแล้วก็เมื่อผู้ป่วยหนักเยอะขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็จะเจออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามส่วนนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ยิ่งมาถึงจุดที่บอกว่าอุปกรณ์เราไม่พอคันเนี่ยคราวนี้จะยิ่งเร็วกว่านี้ก็คาดว่าผมแนะนำสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้นะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเยอะขึ้นเกิดเนื่องจากต้นทางเยอะผมถ้าเราคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับมันมี3ปัจจัยที่ทำให้การเสียชีวิตตอนนี้เยอะขึ้นครับปัจจัยที่1เป็นปัจจัยที่เหมือนเทียบประหยัดตัวอย่างคงจำตัวเลขที่เราบอกว่าเป็น100ราย80รายไม่หนัก มี20รายหนักใน20รายหนักเนี่ย15รายหนักแต่อีก5รายหนักมากคงจำได้นะครับตัวเลขที่เราพูดตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับปีนี้ตอนนี้ตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับว่าผู้ป่วยหนักไม่ใช่ 20% ตอนนี้มันขึ้นไปประมาณ 25% แต่ยังไงก็ตามเราคิดง่ายๆถ้ามี100คนนะฮะมี100คน15คนหนักมี5คนหนักมากถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพันคนตัวเลขมันคูณ0เข้าไปแล้วมันกลายเป็นผู้ป่วยหนักก็กลายเป็น150คนหนักมากเป็น50คนตอนนี้ของเราไม่ใช่100คนถูกไหมครับตอนนี้ต่อวันเรามีเป็น 2,000 คนถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นเราคงนึกภาพออกงั้นดีที่สุดคือต้องลดการติดเชื้อลงให้ได้อันนั้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดงั้นถ้าเราลดการติดเชื้อไม่ได้คนไข้ก็จะทะลักเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ของที่พอก็จะกลายเป็นไม่พอครับตอนนี้ขอความร่วมมือเลยช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงนี้เราต้องร่วมมือกันจริงๆละอุปกรณ์ด้านสุขภาพอย่างเดียวเอาไม่อยู่แน่นอนทำอย่างไรให้ติดเชื้อน้อยลงอันนี้คนไทยทุกคนต้องช่วยกันผมขอความกรุณาจริงๆเพราะว่าเห็นข่าวแล้วบางทีก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันว่าขณะที่ประเทศเป็นแบบนี้เราก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ไม่ควรจะเกิดยังมีกิจกรรมบางอย่างที่ยังอุตส่าห์ทำอีกแอบหนีกฎหมายทำอีกซึ่งท่านอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าที่ท่านทำมันไม่ใช่ตัวท่านเองเสียหายนะท่านอาจจะเอาเชื้อไปแพร่กับครอบครัวไปแพร่กับคนอื่นแล้วสุดท้ายมันตีวงใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องบวกกับปัจจัยที่2ตอนนี้เราไม่ได้สายพันธุ์ปกติแล้วนะเราได้สายพันธุ์ที่มันแพร่กระจายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรคำตอบคือไม่ใช่นะครับเวลาเนี้ยไอ้ที่ไม่มีอะไรนี่มันแพร่ระบาดไปเยอะๆเราก็กลับมาแบบเดิมอีกคือคนหนักก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตเลยเพราะรอบนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคือคนที่หนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เจอเฉพาะในคนสูงอายุมันก็คงอธิบายได้แหละเพราะกิจกรรมหลายๆอย่างคนสูงอายุไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานกันก็จะเป็นคนวัยรุ่นวัยกลางคนเหล่านี้เป็นต้นแต่พอไปร่วมติดกับเข้ามาแล้วเนี่ยท่านหนักณวันนี้เราเจอคนที่3 วันเสียชีวิต7 วันเสียชีวิตแต่ว่าอะไรแปลว่า2 สัปดาห์ที่แล้วยังเดินไปเดินมาอยู่เลยนะวันนี้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นผมอยากฝากจริงๆนะครับตอนนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันจริงๆเราเล่นไม่ได้แล้วเพราะครั้งนี้มันเป็นของจริงแล้วก็หนักจริงๆครับครับอันนี้ผมสมมุติต่อนะคุณหมอครับถ้าเป็นกรณีของคนที่ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงได้บ้างไหมที่จะไม่ทำให้ตัวเขาอาการหนักขึ้นกว่าเดิมได้ฮะคืออันดับแรกสุดก่อนถ้าท่านสงสัยอันดับแรกก่อนเลยนะถ้าท่านสงสัยว่าท่านติดเชื้อยังไม่ต้องพูดถึงมีอาการนะเช่นท่านไปคุยกับเพื่อนสนิทกันมาปรากฏว่าอีกวันหนึ่งรู้ว่าเพื่อนคนนั้นป่วยนะครับหรือเหล่านี้เป็นต้นขอให้ท่านไปตรวจอันดับแรกคือขอให้ท่านไปตรวจนะครับณวันนี้เราพยายามขอให้ทุกๆโรงพยาบาลรับตรวจนะครับแล้วก็ถ้าตรวจเสร็จปุ๊บในระหว่างที่ตรวจเสร็จเพราะเนื่องจากผลมันไม่ออกทันทีหลังจากที่ไปตรวจเสร็จเข้าใจให้ท่านกลับบ้านก่อนแล้วไปรอฟังผลแต่ท่านกลับไปเนี่ยขอให้เสมือนหนึ่งว่าท่านติดไปก่อนนะครับคือแยกตัวเองออกจากคนอื่นในครอบครัวตอนนี้ประมาณ 58% ของการแพร่ระบาดตอนนี้โดยเฉพาะยิ่งในกทมเกิดขึ้นภายในครอบครัวเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วมันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงแต่หลังจากที่มีปิดสถานบันเทิงไปต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันเริ่มกลายเป็นว่ามันติดกันในครอบครัวเหตุผลใหญ่ๆคือเวลาเรากลับบ้านเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนี่ยเรามักคิดว่าปลอดภัยหน้ากากเราไม่ใส่ถูกไหมครับเราทานข้าวกันคุยกันแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าใครบางคนไปติดเข้ามาโดยที่ยังไม่มีอาการมันก็เลยเกิดการระบาดในครอบครัวและพอติดในครอบครัววันรุ่งขึ้นไปทำงานก็เอาเชื้อไปให้คนอื่นอีกมันก็เลยขยายวงดังนั้นตอนนี้อันดับแรกนะครับถ้าสงสัยไปตรวจเมื่อไปตรวจระหว่างที่รอผลอยู่ที่บ้านนั้นขอให้แยกตัวเสมือนหนึ่งว่าใช่แยกตัวจากคนอื่นซะก่อนจนกว่ารายงานผลแล้วว่าไม่ใช่ครับเมื่อหลายรายงานผลว่าใช่ขณะนี้ระบบการจัดหาเตียงให้ท่านไปอยู่ขอความกรุณาอย่าไปเลือกว่าต้องที่ไหนเพราะว่าที่ไหนที่มีเนี่ยคือการแยกท่านออกไปแล้วไปอยู่จะเป็นโรงพยาบาลสนามในช่วงต้นจะเป็นโรงพยาบาลสนามก่อนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ท่านแพร่ให้กับคนในครอบครัวแล้วอันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านจะได้รับการดูแลเพราะหากเกิดอาการมากขึ้นไม่มีใครเดาได้นะครับตอนนี้ผมยืนยันเลยคนบางคนเดินไปเดินมาอีก2-3 วันให้หลังออกซิเจนตกปอดอักเสบไข้เครื่องช่วยหายใจเราเจอมาแล้วดังนั้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเริ่มรุนแรงคือเขาไม่รอจะรุนแรงเยอะนะครับเริ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ยาทันทีแล้วจะย้ายเข้าไปอยู่โรงพยาบาลทันทีอันนี้ความปลอดภัยของท่านก็จะเกิดขึ้นขอความกรุณาไปตามนี้อย่าหนีนะครับแล้วก็เมื่อไหร่เขาบวกแล้วเขาจะมารับเนี่ยตอนนี้มีอยู่จำนวนหนึ่งไม่เยอะปฏิเสธไม่ยอมไปโรงพยาบาลอย่างคิดว่าฉันอยู่บ้านได้เพราะยาอาการยังไม่มีท่านหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเพราะแบบนี้แหละพอเราไปรับอีกทีก็ไม่ไหวแล้ว นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้ทันทีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนื่องจากยังไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์เต็มที่เราไม่ได้บอกทุกคนอยู่บ้านหมดเต็มที่อยู่บ้านได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่การใส่หน้ากากรักษาระยะห่างต่างๆขอให้ทำเราทำมาตลอดทั้งปียิ่งช่วงนี้ยิ่งต้องทำมากขึ้นเพราะเรากำลังเจอสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมครับขอความกรุณาทำปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนนะครับเพราะว่ายืนยันนะวัคซีนจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญเราเห็นตัวอย่างประเทศหลายประเทศแล้วสหราชอาณาจักรที่เคยสูงถึงวันละ 50,000-60,000 รายเนี่ยตอนนี้เหลือละวันละพันตอนนี้เหลือเสียชีวิตเหลือตัวเลขตัวเดียวแล้วจากเดิมเคยมีตัวเลขขึ้นไปถึงเป็นพันคนตอนนี้ก็ลงมาเหลือ100ลงมาเหลือ10บางวันก็เหลือตัวเลขหลักเดียวแล้วเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์จริงๆขอความกรุณาครับครับทีนี้คุณหมอครับเอาล่ะถ้าเกิดสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวกันแหละแต่ทีนี้บางครอบครัวอยู่ในสภาวะที่แบบบีบบังคับจริงๆเช่นชุมชนแออัดเขาจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวได้ครับคุณหมอฮะตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นคืออย่างนี้ขณะนี้ในกทมเราก็พบมีพื้นที่แบบนี้คงทราบไปอยู่นะครับคือทางรัฐทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็จะมีกระบวนการเข้าไปแยกเพื่อแยกตรวจให้เร็วแล้วก็แยกคนออกมาให้ได้ครับไม่ง่ายนักในที่แออัดเพราะอยู่กันหนาแน่นนะฮะอันนี้ก็เข้าใจมีทางเดียวคือที่สงสัยแยกเข้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามคือต้องแยกออกไปจากในพื้นที่ชุมชนนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการระยะห่างระหว่างบุคคลนะฮะเพราะถ้าอยู่กันแบบนั้นติดกันแบบนั้นยังไงก็ติดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นคนพบสงสัยพวกเราจะแยกออกขนาดเนี้ยเขาเปิดโรงพยาบาลสนามเปิดพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับคนจากพื้นที่ชุมชนแออัดขอแค่นี้แหละครับว่าเมื่อไปแล้วให้ไปขอให้ไปมันน่าจะปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าการขยายโรงพยาบาลสนามอันนี้คือทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่มีรองรับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ขยายก็ตอนนี้ทำงานประสานงานกันหลายกระทรวงไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ใช่กทมอย่างเดียวตอนนี้กระทรวงการอุดมศึกษาก็มาร่วมด้วยนั้นตอนนี้เราก็มีโรงพยาบาลสนามที่กระจายอยู่ทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในกทมซึ่งตอนนี้ต้องการมากครับครับแล้วหนึ่งในแนวทางในการดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยเห็นว่าทางศิริราชบอกว่าถ้ามีเจ้าเครื่องที่ชื่อว่าไฮโฟเยอะๆก็จะสามารถลดระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจได้อันนี้คุณหมอขยายความหน่อยได้ไหมครับเข้าใจคืออย่างนี้ไวรัสนี่มันจู่โจมปอดอันดับแรกนะในระยะที่มันจู่โจมปอดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอันดับแรกเราต้องรีบยาให้ยาเร็วครับกองทัพยาต้านไวรัสให้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีขณะเดียวกันในช่วงตอนนั้นที่ปอดเริ่มทำงานแย่ลงเนี่ยถ้าเราสามารถให้ยาและขณะเดียวกันช่วยการทำงานของปอดเพื่อให้ออกซิเจนแลกเปลี่ยนยังคงทำได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยซื้อเวลาและทำให้ปอดความเสียหายของปอดเนี่ยช้าลงเครื่องไฮโฟออกซิเจนเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจแบบที่ใส่ท่อเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในคนไข้หนักๆนะครับแต่มันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รุนแรงมากจนเกินไปนะเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้คนไข้จำนวนหนึ่งใส่เครื่องเหล่านี้ไปแล้วผ่านระยะเวลาที่ยากำจัดเชื้อแล้วก็ปอดฟื้นตัวกลับมาจุดหนึ่งกลายเป็นไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจริงๆแล้วก็เพียงแค่ใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็สามารถผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้อันนี้สำคัญและตอนนี้กำลังมีการเร่งจัดหาตอนนี้ที่ศรีราชเราก็เปิดหอผู้ป่วยที่ไม่ใช่หอผู้ป่วยหนักและเอาไฮโฟออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใช้คนไข้ที่หนักระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับสุดๆเนี่ยไปยึดตรงนี้ซึ่งดีทีเดียวหลายคนก็สามารถย้ายกลับออกมาหอผู้ป่วยธรรมดาแล้วก็กลับบ้านครับครับเครื่องหนึ่งแพงมากไหมคุณหมอครับประชาชนจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างครับก็เป็นหลักแสนก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าโดยรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเองตอนนี้ก็ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมให้เร่งหาตัวนี้อย่างรีบด่วนนะครับก็ผมคิดว่าหลายโรงพยาบาลคือถ้าจะบริจาคช่วยตรงนี้ผมคิดว่าอย่าไปจัดซื้อเครื่องเพราะท่านจะไม่ทราบว่าสเปคจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับก็คือเข้าร่วมบริจาคกองทุนเนี่ยยังไงก็จะมีการจัดหาอุปกรณ์นี้แล้วก็บางโรงพยาบาลก็ยกตัวอย่างศรีราชก็มีการเชิญชวนบริจาคเพราะถ้าได้เข้ามาปุ๊บเราไม่ได้ใช้ในนี้อย่างเดียวเรากระจายให้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยโรงพยาบาลที่ขาดนะแจ้งมาเนี่ยเราจับส่งให้ถึงที่เลยด้วยซ้ำเพราะตอนนี้ต้องการใช้ยิ่งใช้เร็วเท่าไหร่เขาไม่หนักก็ไม่ต้องส่งตัวมาที่ศรีราชเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดประโยชน์ขึ้นอยู่ดีครับครับสุดท้ายคุณหมอครับผมขอวกกลับมาวัคซีนอีกรอบหนึ่งเอาละเมื่อสักครู่คุณหมอบอกถึงความจำเป็นและความสำคัญของวัคซีนมาแล้วแต่ทีนี้ในมุมของพ่อแม่พี่น้อง2กลุ่มคือผู้สูงอายุกับโรคประจำตัวที่ณขณะนี้กำลังรอลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วบางคนลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่า คือถ้าไม่ได้ไปเลือกลงในโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ไม่กล้าจะไปลงเผื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาคุณหมอจะบอกพวกเขายังไงดีฮะคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันดับแรกถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุมีโรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจจะมองว่าการฉีดวัคซีนอาจจะดูน่ากลัวมากกว่าคนหนุ่มๆสาวๆทั่วๆไปครับแต่โดยกระบวนการที่มีเวลานี้คือนอกจากท่านอยู่ดูอาการ30 นาทีแล้วหากเกิดทุกๆโรงพยาบาลที่จะมีการฉีดวัคซีนจะต้องมีโรงพยาบาลหลักที่พร้อมที่จะรับการส่งต่อในกรณีที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงนะครับแน่นอนบางโรงพยาบาลผมยกตัวอย่างบางโรงพยาบาลที่มีคนไข้ปกติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอาจจะเปิดให้ท่านมาใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนั้นเพราะรู้จักตัวท่านยูบีกี่โรคเรารู้อยู่แล้วแล้วก็แต่ขณะเดียวเวลาไปลงทะเบียนถ้าท่านมีโรคหลายอย่างเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลจะมีผู้กันกรองดำเนินการในส่วนตรงนี้ให้อยู่ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่จะเป็นโรงพยาบาลคลินิกสถานที่เขาเปิดรับการฉีดปลอดภัยทุกที่แน่นอนนะฮะครับก็มีกระบวนการรับการมีกระบวนการหากมีอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นปุ๊บจะมีกระบวนการส่งต่อที่จะดูแลให้ครับครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอประสิทธิ์มากนะครับขอบพระคุณครับยินดีครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ